ดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คริสตจักรมาติดตั้งใหญ่นะครับแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมการของเรานะครับผ่านทางออนไลน์นะครับผมในวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมนะครับเราจะร้องเพลงนะครับเพื่อดึงจิตใจของเราเข้าสู่การรับชมการสร้างของเรานะครับในเพลงทรงตรวจจิตใจของข้า
นี้ที่พระองค์นั้นมีให้แก่เราเราขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเราแล้วก็ทรงได้ทรงมอบพระเยซูมาเป็นพระผู้ไถ่ให้กับเราข้าพเจ้าในวันนี้เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการพระองค์สามัคคีธรรมร่วมกันและเหนือสิ่งอื่นใดเรามาเพื่อฟังพระคำของพระองค์ที่ตรัสผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพเจ้าขอให้หัวใจของเรานั้นจะถ่อมใจของเราลงแล้วก็ให้เรานั้นเรียนรู้ที่จะรับฟังพระคำของพระองค์ขอให้พระวิญญาณที่พระองค์นั้นทรงมอบให้นั้นจะช่วยเราในการนำพาให้เรานั้นจะเข้าใจพระคำของพระองค์ที่ตรัสผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยเราขอฝากรายการแล้วก็ความกังวลทั้งหมดที่เรามีในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นทางบ้านเมืองทางโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขอให้เรานั้นจะวางใจในพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้ดูแลด้วยข้าพเจ้าเราขอฝากทั้งหมดนี้ไว้ในพระนามของพระองค์ในนามพระสุคริสต์เจ้าอาเมนโอเคครับผมช่วงเวลาต่อไปเป็นช่วงเวลาของการต้อนรับแล้วก็คำประกาศนะครับขอเชิญอาจารย์เจมส์สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่การนมัสการของเราในเช้านี้ทีนี้เป็นอาทิตย์ที่3ของเดือนแล้วก็ของพระเจ้าที่เรายังมีโอกาสที่จะนมัสการร่วมกันนะว่าไม่ได้พบหน้าพบตากันแต่ก็ผ่านเซอร์ไลน์นะครับพระเจ้าก็ยังเปิดโอกาสให้เรามีการนมัสการต่อเนื่องก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่พระองค์ทรงซื่อสัตย์กับเราทุกๆคนนะครับยังไม่มีใครป่วยเป็นโควิดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ป้องกันตัวเองเราก็ไว้วางใจตัวเองไว้กับพระเจ้าครับทุกสิ่งที่เราเผชิญหน้าอยู่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นปัจจัยชีวิตของเราก็ให้เราอธิษฐานเพื่อกันและกันให้เข้มแข็งในพระองค์ต่อไปนะครับเดือนนี้เราก็คงยังคงนมัสการออนไลน์อยู่เว้นแต่ว่ารัฐบาลของจังหวัดของเราจะมีการเปลี่ยนมาตรการเรื่องการชุมนุมโดยเฉพาะในการชุมนุมทางศาสนานะครับฉันขอให้พี่น้องรับฟังข่าวแล้วก็การประกาศเป็นทางการของทั้งจังหวัดเราก็ที่จะจับเราก็จะตอบสนองกับคำประกาศนั้นเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องการประกาศอื่นๆนะครับเราอยากจะให้พี่น้องอธิษฐานเผื่ออาจารย์นิมรัตน์นะครับท่านได้ล้มป่วยแล้วก็ได้เข้าโรงพยาบาลเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเพราะเคยหัวใจวายรู้สึกปี20ปีที่แล้วแล้วก็อาการนั้นก็กำเริบกลับมาใหม่ตอนแรกๆนะครับหมอได้วินิจฉัยว่าให้ผ่าตัดแต่ว่าก็ของพระเจ้าที่หลังจากได้ทดสอบร่างกายแล้วก็ได้ตรวจอย่างละเอียดมากขึ้นหมอก็ได้ตัดสินใจว่าจะไม่ผ่าตัดแล้วก็จะได้ออกจากโรงพยาบาลแต่ให้จับตาอาการของหัวใจของท่านนะครับฉะนั้นขอฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อศิริพิบาลคนแรกของโบสถ์ของเราครับก็พ่อผมด้วยก็อธิษฐานเพื่อท่านว่าพระเจ้าจะหนุนกำลังแล้วก็รักษาร่างกายให้หายก็ของพระเจ้าครับที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็พระองค์ก็ประทานให้ก็อธิษฐานเพื่อท่านการประกาศเราก็คงมีเท่านี้พี่น้องรักษาสุขภาพครับและหลังจากนี้การมัสการเว้นจะมีการพบกลุ่มสาวกกับบันเซ็ตนะครับเดี๋ยวบันเซ็ตจะโทรไปหาทุกคนว่าจะได้อธิษฐานเพื่อกันและกันมอบเวลาให้กับเราจะไปที่รายการต่อไปของเรานะครับเราจะร้องเพลงร่วมกันนะครับในบทเพลงชีวิตข้าขอมอบถวายI'm not afraid to die.
สำหรับการศึกษาพระคำนะครับเราจะเปิดพระคัมภีร์ของเราไปที่วิวรณ์บทที่2และเราจะศึกษาเกี่ยวกับคริสตจักรที่2นะครับสำหรับสัปดาห์นี้วิวรณ์บทที่2เราจะดูข้อ17ถึงข้อที่10 12ถึงข้อที่17นะครับผมจะอ่านที่นี่และพี่น้องก็สามารถที่จะอ่านพร้อมตามผมนะครับถ้าพบแล้วในพระคัมภีร์ของตัวเองวิวรณ์บทที่2ข้อที่12ถึงข้อที่17วิวรณ์บทที่2ข้อ12พระคำของพระเจ้าตรัสว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมที่มีคมกริบตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักที่อยู่ของเจ้าที่ซึ่งบัลลังก์ของซาตานถึงกระนั้นเจ้าก็ยึดมั่นในนามของเราและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในเวลาที่อันทิพาสพยานผู้ซื่อสัตย์ของเราต้องถูกฆ่าท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานอยู่นั้นแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้า 2-3 ข้อคือเจ้ามีบางคนที่ยึดถือคำสอนของบาลาอัมอยู่ที่นั่นผู้ซึ่งสอนบาลากให้วางสิ่งสะดุดต่อหน้าพวกอิสราเอลคือให้พวกเขากินอาหารที่บูชารูปเคารพและล่วงประเวณีเช่นเดียวกันเจ้าก็มีคนที่ยึดถือคำสอนของพวกนิโคลาด้วยเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่มิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าโดยเร็วและจะต่อสู้กับพวกเขาโดยด้วยดาบในปากของเราใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับพระคริสตจักรทั้งหลายเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่แก่คนที่ชนะและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยและบนหินนั้นจะมีชื่อใหม่จารึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้เลยนอกจากผู้ที่ได้รับเราจะอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราเข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักพระองค์ต่อในเช้าวันนี้ด้วยการถ่อมใจด้วยจิตใจที่อยากจะฟังพระคำของพระองค์ขอพระองค์เตรียมจิตใจชีวิตของเราให้รับฟังคำตรัสความจริงจากพระคำของพระองค์และไม่ว่าพระองค์จะพูดอะไรกับเราและคริสตจักรของเราขอให้เราพร้อมที่จะรับฟังคำพูดของพระองค์คำสั่งสอนคำตรัสของพระองค์พระเจ้าเราขออธิษฐานเพื่ออาจารย์นิรัตที่พระองค์จะเสริมสร้างร่างกายของท่านด้วยกำลังและด้วยการทรงนำของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ยังทรงรักษาชีวิตของท่านอยู่และขอให้พระองค์ทรงช่วยรักษาท่านต่อไปเราอธิษฐานเพื่อสันติสุขที่กรุงเยรูซาเล็มและประเทศอิสราเอลพระองค์รู้ดีถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่นั่นและพระองค์รู้ถึงแผนการของพระองค์สำหรับชนชาติของพระองค์เราอธิษฐานว่าพระองค์จะปกปักรักษาชีวิตแต่เราก็ยังคงมองไปข้างหน้าถึงสันติสุขที่ยั่งยืนสันติภาพอันชั่วนิรันดร์เมื่อองค์สันติราชพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาและจะครองราชที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นที่ถาวรเพราะพระองค์ขอขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสในเช้าวันนี้ที่เราสามารถร่วมนมัสการพระองค์ได้ขอให้พระองค์ได้รับเกียรติกับทุกสิ่งที่เราจะทำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณเป็นคนที่ประนีประนอมกับคนอื่นยากหรือง่ายมากเท่าไหร่เราสำนึกได้นะครับว่ากับความสัมพันธ์ของเราในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเราในครอบครัวความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนฝูงเวลามีข้อถกเถียงกันเราจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาเราจะกินที่ไหนเราจะเลี้ยงลูกยังไงและโดยเฉพาะในชีวิตการสมรสนะครับคุณประนีประนอมคุณยอมให้ทางกับคนอื่นยากหรือง่ายมากเท่าไหร่ว่าถ้าคุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือว่ามันมีสิ่งสำคัญอะไรบางอย่างหรือว่าเพื่อนคุณมีความผิดอะไรบางอย่างคุณยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นหรือประนีประนอมให้เขาได้ทางของเขาไหมหรือว่าคุณเป็นคนที่ยืนหยัดกับศีลธรรมของคุณยืนหยัดกับหลักความเชื่อของคุณหรือว่าคุณยืนหยัดกับความประสงค์ของคุณในชีวิตเพราะข้อความของพระเยซูคริสต์กับคริสตจักรที่3ที่เราจะเรียนรู้ในเช้าวันนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการประนีประนอมเรื่องการยอมให้สิ่งหนึ่งนั้นเกิดขึ้นฉะนั้นคำถามของเรากับการศึกษานี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับอะไรคือข้อความของพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของคริสตจักรของพระองค์สู่คริสตจักรเอเฟซัสถูกชื่นชมเพราะเขาซื่อสัตย์ในความจริงของพระองค์แต่ว่าเขาก็ถูกตำหนิอย่างเฉียบขาดเพราะเขากำลังสูญเสียความรักที่เขามีไว้เคยมีไว้กับพระเยซู
อาทิตย์ที่แล้วเราได้เรียนรู้คริสตจักรที่2คือสเมอร์นาสเมอร์นานั้นเป็นทุกข์ยากมากๆแต่พระเยซูบอกครับคุณทนทุกข์ต่อไปให้คุณอดทนต่อไปด้วยความกล้าหาญคือพระเยซูบอกอย่ากลัวคือคุณจะเผชิญหน้าร้ายแรงกว่านี้แต่ขอให้คุณอดทนต่อไปฉะนั้นข้อความของพระเยซูกับคริสตจักรที่3คืออะไรและมากกว่านั้นนะครับที่เราอยากจะได้ในคริสตจักรของปัจจุบันก็คือเราในฐานะในคริสตจักรของปัจจุบันของพระเยซูเราสามารถเรียนรู้อะไรเผื่อว่านิสัยหรือว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับคริสตจักรที่3นี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราเหมือนกันนะครับฉะนั้นองค์ประกอบของการศึกษาของเราก็ยังมี6ส่วนเหมือนเดิมพระเยซูจะเรียกชื่อของคริสตจักรพระเยซูจะแนะนำพระลักษณะของพระองค์พระองค์จะให้คำวินิจฉัยข้อ4พระองค์จะให้คำสั่งหรือการปลอบใจข้อ5ทุกคริสตจักรจะถูกสั่งให้รับฟังและเชื่อฟังจดหมายทุกฉบับและสุดท้ายพระองค์จะมอบคำสัญญาถ้าเขาเชื่อฟังและทำตามคำแนะนำของพระองค์ฉะนั้นคริสตจักรที่3ที่นี่เป็นคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมเมืองเปอร์กามัมนี้เป็นเมืองอะไรเปอร์กามัมนะครับถ้าแปลตามตัวอักษรนะครับคำนี้แปลว่าป้อมปราการหรือเป็นที่ที่เป็นกำบังที่เข้มแข็งนะครับและคำนี้ถ้าเอาคำนี้มาจากภาษากรีกนะครับคำนี้เป็นคำที่เขาเอาคำภาษาอังกฤษคำว่า parchment เป็น อุปกรณ์การเขียนที่มาจากหนังสัตว์เมื่อก่อนในโลกของอาจารย์เปาโลหรือก่อนหน้านั้นนะครับเขาไม่ได้ใช้กระดาษเพื่อเขียนเขาจะใช้หญ้าไปตากแห้งอันนั้นเป็นอีกการเขียนการกระดาษอีกอันหนึ่งแต่ว่าในเมืองนี้เขาพัฒนาเทคโนโลยีการเขียนนะครับโดยการเขียนบนหนังสัตว์และเขาเชื่อกันว่ามันถูกพัฒนาจากเมืองนี้คำว่า parchment การเขียนกระดาษเขียนหรือกระดาษหนังก็เลยมาจากคำนี้นะครับ Bergamo หรือมาจาก Bergamaเขาจะเอาหนังแกะหรือหนังแพะนะครับที่ถูกเตรียม เขาจะเรียกอันนี้ว่า pergamina charta หรือคำเนี้ยคำว่า parchment หรือกระดาษหนังเราเอามาจากที่นี่มันก็เลยเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับที่เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางของวรรณกรรมและศิลปะเพราะเขาสนใจเรื่องการเขียนมันก็ไม่แปลกใจนะครับว่ามันกลายเป็นศูนย์กลางของวรรณกรรมและศิลปะในเมืองนี้มีห้องสมุดซึ่งมีหนังสือมากกว่า 20,000 เล่มแปลว่าเมืองนี้สนใจเรื่องการศึกษาเรื่องการเขียนมากๆนะครับอันนี้คือเมืองที่3จากเอเฟซัสขึ้นไปนิดนึงคือสเมอร์นาและขึ้นไปอีกนิดนึงคือเปอร์กามอสอาทิตย์หน้านะครับเราจะย้อนไปทางตะวันออกนะครับไปเมืองที่3คือไทอาทีราฉะนั้นเขาว่ากันว่าเปอร์กามัมนะครับซึ่งในปัจจุบันเรียกเมืองนี้ว่าเบอร์กามาในประเทศตุรกีนะครับถูกสร้างบนเนินเขาสูง 1,000 ฟุตแปลว่าเมืองนี้ค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งและบนเนินเขาสูงนะครับมันกว้างและอุดมสมบูรณ์ประมาณ35กิโลเมตรจากทะเลอีเจียนนะครับและเมืองนี้ก็ได้เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโรมันคือเอเชียน้อยภายในเวลามากกว่า250ปีแปลว่าใน3เมืองเอเฟซัสเป็นเมืองสำคัญเพราะมันใกล้ทะเลมากที่สุดมันเป็นเมืองท่าที่สำคัญมันเป็นเมืองใหญ่เมืองที่สองคือเมืองสเมอร์นาเขาว่ากันว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเพราะมันก็ยังใกล้ทะเลอยู่และมีการความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเมืองที่สามนี้มันก็เป็นเมืองใหญ่เหมือนกันและเคยเป็นเมืองหลวงของทวีปนี้ของแถบนี้ทั้งหมดอันนี้คือจังหวัดนะไอ้หกเมืองนี้อยู่ในจังหวัดเอเชียน้อยของจักรวรรดิโรมันมันเคยเป็นเมืองหลวงที่นั่น250ปีในเรื่องทางศาสนานะครับเปอร์กามัมก็เป็นอะไรทางศาสนาามันก็เป็นศูนย์กลางทางศาสนาชั้นนำของเอเชียน้อยเหมือนกันเพราะเขาถูกเรียกว่าอะไรผู้ดูแลสำคัญวิหารของเอเชียถ้าเมืองเอเฟซัสมีวิหารสำคัญแค่ที่เดียวสำหรับดยานานะครับแต่ในเมืองนี้มีวิหารเยอะที่นี่มีแท่นบูชาของซูสมีวิหารของอะธีนาของอพอลโลของอัสคริเพียสไดโอนิซุสแล้วก็อโฟรไดตี้แปลว่าเมืองนี้ชอบเทพเจ้าของพวกเขา
และเขาไม่พึงพอใจว่าเมืองเราจะมีวิหารอยู่อันเดียวเราจะสร้างวิหารให้กับเทพเจ้าของกรีซของโรมให้มันหมดเลยและในเมืองนี้ก็เป็นเมืองแรกนะครับที่สร้างวิหารให้กับจักรวรรดิหรือจักรพรรดิซีซาร์แปลว่าเขาไม่สนใจที่จะนมัสการเทพเจ้าของกรีกอย่างเดียวหรือของโรมันอย่างเดียวแต่เขาก็นมัสการใครด้วยจักรพรรดิซีซาร์มันก็เลยได้กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนานมัสการจักรวรรดิหรือจักรพรรดิที่นี่พระเยซูได้แนะนำตัวเองที่นี่ยังไงเขามีข้อเดียวนะดูข้อ12พระองค์ทรงถือดาบสองคมกรีกพระองค์พูดรู้สึกพระองค์ที่มีดาบเนี่ยในบทที่1ดาบในบทที่1นั้นออกมาจากปากเราได้บอกนะครับไอ้ดาบที่ออกมาจากปากของพระองค์นั้นไม่ใช่ดาบจริงแต่หมายถึงอะไรครับเวลาพระองค์พูดมันจะทะลุทะลวงมันสามารถทำลายคุณได้หรือมันสามารถพิพากษาคุณได้แต่ที่นี่รูปภาพเปลี่ยนนิดนึงในบทที่1พระเยซูแนะนำตัวเองว่าดาบนั้นออกมาจากปากแต่ตอนนี้ดาบอยู่ที่ไหนละพระองค์ถืออยู่กับมือและดาบที่นี่พระองค์บอกว่ามันมีสองคมที่กริบใช่ไหมมันแหลมมากๆและมันจะทะลุทะลวงคุณแปลว่าอะไรก็ตามที่พระองค์จะพูดหรือเวลาพระองค์จะพิพากษาหรือพระองค์จะทำวินัยมันจะมีผลกระทบกับคุณเป็นอย่างแรงและพระเยซูมีข้อวินิจฉัยกับคริสตจักรนี้2จุดด้วยกันก็คือในแง่บวกแล้วก็แง่ลบแง่บวกอยู่ในข้อ13ถึงข้อ15และแง่ลบคือข้อ16ถึงข้อ17จนกว่ามันจะจบที่นี่นะครับเราจะไปที่แง่บวกก่อนข้อ13พระองค์บอกว่าอะไรเรารู้จักที่อยู่ของเจ้าที่ซึ่งเป็นบัลลังก์ของซาตานเราเอานี้ก่อนเรารู้ที่อยู่ของเจ้าและพระเยซูได้อธิบายที่อยู่ของเขาว่าอะไรครับเป็นบัลลังก์ของซาตานเรารู้สถานการณ์ของที่อาศัยของคุณอยู่ทำไมพระเยซูเรียกที่นี่ว่าเป็นบัลลังก์ของซาตานเพราะที่นี่เหมือนกับว่าเป็นศูนย์บัญชาการของการต่อต้านกับพระเจ้าโดยซาตานเพราะมันเป็นศูนย์กลางของศาสนาเท็จของผู้ที่ไม่มีพระเจ้าให้เราไล่เรียงกันนะครับว่าในเมืองนี้มีศาสนาอะไรบ้างในเมืองนี้มีวิหารอุทิศแก่ใครซีซ่าออกัสตัสสำหรับเทพเจ้าสำหรับจักรพรรดิใช่ไหมเข้าไปในเมืองนี้มีศาสนาหนึ่งละอันที่สองเทพธิดาโรมาคือมันเป็นเทพเจ้าผู้หญิงของกรีกและของโรมันสามมีแท่นบูชาใหญ่ให้กับซูสเขาบอกว่าถ้าคุณเข้าไปในเมืองมันจะมีแท่นบูชาใหญ่เลยที่อุทิศให้กับซูสคือเทพเจ้าที่ใหญ่ที่สุดของกรีซสี่เทพเจ้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนี้หรือเทพเจ้าเอกของเมืองนี้มีชื่อว่าอัสคลิปิอุสเขาเป็นเทพเจ้าของการรักษาและมีสัญลักษณ์ของการเป็นของงูเขาใช้สัญลักษณ์ของงูเขาว่ากันว่านะครับอันนี้อัสคลิปิอุสเป็นเทพเจ้าของการรักษาเป็นเทพเจ้าเอกประจำเมืองนี้ฉะนั้นในเมืองนี้ก็เลยมีสถาบันทางการแพทย์โด่งดังแปลว่าเมืองนี้ไม่สนใจเรื่องวรรณกรรมอย่างเดียวหรือศิลปะอย่างเดียวแต่เขาสนใจเรื่องการรักษาด้วยในเมืองนี้ก็เลยมีสถาบันทางการแพทย์โด่งดังแต่มันมีการเชื่อมโยงกับวิหารของอัสคริปิอุสที่ผสมผสานแพทยศาสตร์กับอะไรครับไสยศาสตร์ต่างกันกับของประเทศไทยไหมบางทีคุณไม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลอย่างเดียวแต่ชาวอีสานชาวเหนือหรือที่อื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพนะหลังจากที่เขาจะไปหาหมอถ้าหมอรักษาไม่ได้เขาจะไปหาหมอข้างนอกคือหมออะไรหมอผีเพื่อเอาไสยศาสตร์มาใช้กับคุณมันก็ไม่ต่างกันที่ฟิลิปปินส์เพราะวัฒนธรรมเหล่านี้มีความคล้ายกันฉะนั้นเมืองนี้ไม่เชื่อในเรื่องแพทย์อย่างเดียวหรือไม่เชื่อในเรื่องยาอย่างเดียวแต่พร้อมกับเรื่องนี้มีเรื่องความเชื่อและศาสนาเข้าไปด้วยอันนี้คือวิหารของอัสคริปิอุสนะครับและเขาว่ากันว่างูซึ่งเป็นรูปภาพของซาตานในหนังสือเล่มนี้คือวิวรณ์เป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้านี้เลยคืออัสคริปิอุสและที่นี่นะครับเขาว่ากันว่างูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับอัสคริปิอุสและเวทมนต์คาถาเป็นหนึ่งในหนทางที่เขาจะรักษาและอัสคริปิอุสถูกเรียกในเมืองนี้ว่าใครพระผู้ช่วย
ฉะนั้นสำหรับคริสเตียนพระผู้ช่วยของเขาไม่ใช่อัคริสเอสคลิปิอุสแน่นอนแต่เขาเคยอยู่ในเมืองนี้เขาอาศัยอยู่ในเมืองนี้และจนถึงทุกวันนี้นะครับไอ้งูตัวนี้ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของอะไรของแพทยศาสตร์คุณลองดูรถพยาบาลข้างๆของรถพยาบาลจะมีสัญลักษณ์นี้อยู่ถ้าคุณดูที่ไม่แน่ใจนะร้านขายยาเพราะที่ฟิลิปปินส์ร้านขายยาของเราจะมีสัญลักษณ์อันนี้ของงูเพราะอันนี้มาจากใครครับอัสคริปิอุสฉะนั้นทุกอย่างเนี้ยที่คุณเห็นที่นี่พระเยซูบอกเรารู้สถานการณ์ของคุณว่าอะไรที่คุณอาศัยอยู่คือบัลลังก์ของซาตานกับศาสนาทั้งหลายแหล่ในเมืองนี้ที่อุทิศตนกับการต่อต้านเราที่ในเมืองนี้เขาอาจจะไม่สำนึกนะครับว่าเบื้องหลังของศาสนาเทียมเท็จเหล่านี้ศาสนาที่ต่อต้านพระเจ้าศาสนาที่ไม่เชื่อพระเจ้าศาสนาที่เกลียดชังพระเจ้าคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าเบื้องหลังของศาสนาเหล่านี้มีซาตานพระเยซูก็เลยบอกเลยครับเรารู้ที่อยู่ของเจ้าที่ซึ่งเป็นบัลลังก์ของซาตานแต่ว่าเมืองนี้ทำอะไรถึงกระนั้นข้อ13เจ้าก็ยึดมั่นในนามของเราพระเยซูชื่นชมกับเขาว่าอะไรถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าในเมืองของคุณเนี่ยศาสนาเทียมเท็จเยอะแต่คุณก็ยังเชื่อมั่นในเราอยู่คุณยังไม่ทอดทิ้งเราอยู่คุณก็ยังซื่อสัตย์ในการติดตามทุกสิ่งที่เราเป็นและทุกสิ่งที่เราทำสำหรับคุณแปลว่าคริสเตียนพวกนี้เชื่อในพระผู้ช่วยใครถ้าเพื่อนบ้านของเขาถ้าญาติของเขาเรียกอัสคริปิอุสเป็นพระผู้ช่วยพระเยซูบอกอะไรครับคุณก็ยังยึดมั่นอยู่ว่าคุณมีเราเป็นพระผู้ช่วยของคุณอยู่และข้อ13ขอไข่ขอควายที่นี่คืออะไรและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราทั้งแง่บวกคืออะไรคุณยังยึดมั่นในเราอยู่และคุณไม่ปฏิเสธเราคุณก็ยังยืนหยัดในเราอยู่จนอะไรมีคนหนึ่งที่พระเยซูต้องเอ่ยชื่อที่นี่เลยนะเป็นพิเศษชื่อของเขาเป็นใครดูข้อ13ต่อไปนะแม้ในเวลาที่อันติพาสพยานผู้ซื่อสัตย์ของเราในศูนย์กลางของบัลลังก์ของซาตานกับศาสนาเทียมเท็จเหล่านี้พระเยซูต้องเอ่ยชื่อพยานพิเศษของพระองค์คนหนึ่งชื่ออันติพาสเกิดอะไรขึ้นกับอันติพาสที่นี่ครับเขาต้องถูกฆ่าท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานนั้นอยู่โอเคพยานผู้ซื่อสัตย์ในบทที่1นะพระเยซูแนะนำตัวเองว่าพระองค์คือพยานผู้ซื่อสัตย์ผู้ชายคนนี้ที่ชื่ออันติพาสซื่อสัตย์กับคำพยานของเขากับพระเยซูจนพระเยซูยอมที่จะแชร์หรือยอมที่จะแบ่งชื่อนี้ให้กับเขาถ้าพระเยซูเป็นพยานที่ซื่อสัตย์เพราะมีผู้ชายคนนี้ก็ซื่อสัตย์กับเราเรายอมที่จะแบ่งชื่อนี้ให้กับเขาเขาก็เป็นพยานซื่อสัตย์ร่วมกับเราเพราะในภาษากรีกนะครับคำว่าพยานมาจากคำว่ามาร์ทูเรโอซึ่งหมายความว่าที่จริงแล้วพยานแต่ภาษาอังกฤษนะครับเขาจะเรียกดัดแปลงคำนี้เพราะอะไรในยุคแรกๆถ้าคุณเป็นพยานกับสิ่งที่คุณเชื่อในความจริงคุณยอมตายเพื่อมันจนถึงปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมาร์ทูร์มันก็เลยหมายความว่าอะไรครับผู้ที่จะยอมตายเพื่อความเชื่อของพวกเขาเพราะคริสเตียนในยุคแรกๆเป็นพยานที่ซื่อสัตย์กับความเชื่อของเขาจนถึงความตายอันติพาสที่นี่เป็นใครนักวิชาการหลายคนเชื่อนะครับว่าอันติพาสคือศาสนาพิบาลของคริสตจักรที่นี่คิดดูสบของคุณต้องตายเพราะความเชื่อหรือบางคนเชื่อว่าเขาอาจจะเป็นผู้เชื่อทั่วไปแต่ประเพณีนะครับบอกว่าอันติพาสเนี่ยถูกเผาจนตายในกระทิงที่ทำมาจากทองเหลืองคือเขาเอาอันติพาสเนี่ยยัดเข้าไปในกระทิงที่เป็นทองเหลืองและเผาเขาข้างในคิดดูมันโหดร้ายมากขนาดไหนพระเยซูก็เลยต้องเอ่ยชื่อของเขาเป็นพิเศษที่นี่เพราะความตายของอันติพาสที่นี่เป็นความตายที่ทุกคนจดจำและมันได้นำมาถึงพระเกียรติให้กับพระเยซูเพราะอะไรครับอันติพาสเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของคำพยานที่ซื่อสัตย์ให้กับพระองค์ในบัลลังก์ของซาตานเพราะเมืองนี้ไม่เป็นเพื่อนให้กับคริสเตียนนะยอมที่จะฆ่าคริสเตียนแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังยึดมั่นซื่อสัตย์ในพระองค์อยู่บทเรียนแรกของเรานะครับในข้อ13และข้อ14ใช่ไหมแค่ข้อ13เราไม่ถึงข้อ14ข้อ13เราจะเรียนรู้ว่าอะไรพระเยซูคริสต์ชื่นชมคริสตจักรที่เป็นพยานที่ซื่อสัตย์เพื่อพระองค์
ท่ามกลางศาสนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากมารซาตานเพราะพระเยซูรู้นะครับว่าจะมีคริสตจักรนะครับที่จะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในศูนย์กลางของศาสนาเทียมเท็จพระเยซูรู้ว่าทุกยุคทุกสมัยอาจจะมีคริสตจักรนะครับที่จะเกิดขึ้นหรือจะก่อถูกก่อตั้งขึ้นภายในเมืองที่อุทิศตนกับศาสนาเทียมเท็จนมัสการศาสนานมัสการเทพเจ้านานาต่างๆหรือแม้กระทั่งนมัสการผู้นำประเทศเช่นกษัตริย์จักรพรรดิหรือประธานาธิบดีแต่พระเยซูก็ชื่นชมคริสตจักรที่อะไรครับยึดมั่นในพระนามของพระองค์และไม่ปฏิเสธความเชื่อของพวกเขาในพระองค์จนเขาต้องแม้กระทั่งอาลัยชีวิตของตัวเองเพื่อเป็นพยานให้กับพระองค์เหมือนกับสมิร์นานะสมิร์นาถูกข่มเหงแต่ผมเชื่อว่านะไอการข่มเหงของเมืองสมิร์นาเนี่ยมีเฉพาะจากคริสตจักรยิวหรือจากธรรมศาลายิวซึ่งพระเยซูบอกเลยครับเป็นธรรมศาลาของซาตานใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าในเมืองนี้การข่มเหงมาจากหลายที่มากกว่าและการข่มเหงที่นี่อาจจะรุนแรงกว่าแต่พระเยซูก็เลยชื่นชมคริสตจักรนี้ที่เป็นพยานที่ซื่อสัตย์เพื่อพระองค์ท่ามกลางศาสนาเทียมเท็จแง่ลบนะครับพระองค์มีข้อวินิจฉัยแง่ลบข้อ14ถึงข้อ15พระองค์บอกอะไรแต่เรามีที่จะต่อว่าเจ้า 2-3 ข้อคำตำหนิของพระเยซูกับคริสตจักรนี้ต่างกับเอเฟซัสนะครับเพราะเอเฟซัสมีข้อตำหนิจากพระเยซูแค่ข้อเดียวแต่ข้อในคริสตจักรนี้มี 2-3 ข้อภาษาอังกฤษใช้คำว่า a few มีบางข้อแปลว่ามันไม่มีมันเขามีข้อตำหนิไม่ใช่แค่อันเดียวมีเยอะคุณได้ยินแบบนี้คุณน่าจะกลัวเริ่มกลัวใช่ไหมเพราะเรามีความผิดกับพระองค์เริ่มเยอะความผิดแรกของเขาในข้อ14บอกว่าอะไรคือเจ้ามีบางคนที่ยึดถือคำสอนของบาลาอัมที่อยู่ที่นั่นและข้อความผิดข้อที่2นะครับอยู่ในข้อ15เช่นเดียวกันเจ้าก็มีคนที่ยึดถือคำสอนของพวกนิโคลาด้วยในคริสตจักรนี้มีความผิดอยู่2ข้อมีการยึดถือคำสอนผิดอยู่2ข้อข้อแรกคือบาลาอัมข้อที่2คือนิโคลาคำสอนผิดนี้มีอะไรบ้างบาลาอัมคือใครและคำสอนของเขาคืออะไรเราจะย้อนกลับไปนะเพราะพระเยซูใช้สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่คล้ายๆกันฉะนั้นเราจะย้อนกลับไปดูก่อนว่าบาลาอัมที่นี่เป็นใครบาลาอัมนะครับคือเกิดขึ้นเมื่ออิสราเอลกำลังเดินทางในถิ่นทุรกันดารในกันดารวิถีโดยการทรงนำของพระเจ้ากับโมเสสนะครับอิสราเอลเริ่มเอาชนะประเทศชาติที่เขาจะต้องเอาชนะก่อนที่เขาจะเข้าไปในดินแดนคานาอันแล้วมีกษัตริย์ของโมอับหรือเอโดมคนหนึ่งนะครับชื่อบาลากได้ยินความเลื่องลือของชัยชนะของอิสราเอลเขากลัวว่าอิสราเอลกำลังใกล้เข้ามาที่ประเทศเขาก็เลยจ้างผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งชื่ออะไรชื่อบาลาอัมเขาจ้างบาลาอัมให้ทำอะไรให้ใช้ของประธานของเขาในฐานะที่เป็นผู้เผยพระวจนะเพื่อแช่งสาปอิสราเอลแลกกับเงินเพราะอะไรครับมันเป็นประเพณีของชนชาติในโบราณกาลนะครับที่กษัตริย์เนี่ยจะอุทิศศัตรูของเขากับการพ่ายแพ้เมื่อเขาจะเริ่มต้นการสู้รบแปลว่าเป็นเรื่องธรรมดานะที่กษัตริย์ของเมืองนี้เมืองเอโดมเนี่ยกลัวอิสราเอลเพราะเขารู้ว่าอิสราเอลผ่านชนชาติไหนเวลาต่อสู้กันอิสราเอลจะชนะเขาก็เลยกลัวว่าสิ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นกับประเทศเขาหรือบ้านเมืองเขาก็เลยจ้างผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งชื่อบาลาอัมเพื่อสาปแช่งอิสราเอลแต่เราจะดูจากพระคัมภีร์นะครับว่าบาลาอัมพระเจ้าไม่อนุญาตให้บาลาอัมสาปแช่งอิสราเอลบาลาอัมก็เลยทำอะไรบาลาอัมก็เลยแนะนำกษัตริย์ของโมอับชื่อบาลากให้ชักนำชาวอิสราเอลกับการล่วงประเวณีทางกายและจิตวิญญาณเพราะบาลาอัมไม่ประสบความสำเร็จในการสาปแช่งอิสราเอลเขาก็เลยหาหนทางรอบๆเนี่ยทางอ้อมเพื่อนำชักนำอิสราเอลให้กบฏต่อพระเจ้าอยู่ดีบาลาอัมก็เลยบอกบาลากเนี่ยถ้าเราสาปแช่งเขาไม่ได้คุณก็ชักนำเขาสิคุณแต่งงานกับเขาสิและชวนเขานมัสการเทพเจ้าของคุณเขาจะได้ไม่เกลียดคุณจะได้ไม่ต้องต่อสู้กันเราจะดูกันดารวิถีบทที่31นะ
อันนี้โมเสสระลึกถึงหญิงเหล่านี้ทำให้อิสราเอลหลงทำผิดต่อพระยาเวในเรื่องเพโอร์โดยคำแนะนำของใครคนนี้เลยผู้เผยพระวจนะคนนี้บลาอัมและภัยพิบัติจึงเกิดขึ้นท่ามกลางชุมนุมชนของพระยาเวบลาอัมทำอะไรเมื่ออิสราเอลพักอยู่ในเมืองชีทิมประชาชนก็เริ่มเล่นชู้กับหญิงชาวอะไรอันนี้ของประเทศของบาลากตอนแรกๆบาลากอยากจะสาปแช่งอิสราเอลแต่พระเจ้าห้ามผู้เผยพระวจนะที่เขาจ้างผู้คำแนะนำของบลาอัมก็เลยประสบความสำเร็จเพราะอะไรกษัตริย์ของโมอับบอกผู้หญิงไปชักชวนเขาสิอันนี้เหมือนกับคำพูดของภาษาอังกฤษนะ if you cannot beat them ถ้าคุณต่อสู้เขาให้แพ้ไม่ได้ก็ร่วมกับเขาไปเลยเป็นเพื่อนกับเขาไปเลยเขาก็เลยเล่นชู้กับอิสราเอลชวนผู้ชายของอิสราเอลมาแต่งงานด้วยกันเพื่อเขาจะมีพอเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็ไม่ต้องต่อสู้กันแต่ความผิดที่นี่คืออะไรครับเพราะโมอับมีศาสนาแตกต่างกันมีความเชื่อแตกต่างกันกับของพระเจ้าเพราะชาวโมอับผู้หญิงโมอับนมัสการเทพเจ้าเท็ดพอแต่งงานกันแล้วผู้ชายหรือประชาชนของอิสราเอลก็ถวายเครื่องบูชาต่อพระของพวกนางประชาชนก็กินและกราบไหว้พระของพวกนางซึ่งพระเจ้าเกลียดชังบาลาอัมประสบความสำเร็จที่จะชักนำชาวอิสราเอลให้ล่วงประเวณีกับพระเจ้าทางกายและจิตวิญญาณข้อ14ที่นี่พระเยซูก็เลยบอกว่าอะไรคือให้พวกเขากินอาหารและบูชารูปเคารพและล่วงประเวณีแปลว่าพระเยซูยกเรื่องนี้ที่เคยเกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่คล้ายๆกันที่เกิดขึ้นในคริสตจักรนี้เหมือนกับที่บลาอัมชักนำชาวอิสราเอลให้มาแต่งงานให้มาร่วมนมัสการเทพเจ้าเท็ดสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ก็เหมือนกันมีคนอยู่ในโบสถ์ของคุณอยู่ในคริสตจักรของคุณที่ดูเหมือนว่าสอนคำสอนนี้เพราะในเมืองของเพอร์กามัมเขาก็ชอบนมัสการเทพเจ้าอยู่แล้วและการนมัสการเทพเจ้าที่นี่ก็จะมีการกินเลี้ยงกันในวิหารของพวกเขาก็ไม่แตกต่างกันฉะนั้นจากคริสตจักรนี้มีบางคนที่สอนว่าไม่เป็นไรคุณเป็นคริสเตียนเราก็ไปร่วมการนมัสการเทพเจ้าเท็ดนี้ได้แปลว่าข้อ13ถึงข้อ14ถ้าข้อ13มีคนที่ซื่อสัตย์กับคำสอนของพระเยซูกับพระนามของพระเยซูแต่พอมาข้อ14มีบางคนที่ชักนำหลายคนให้กลับไปในชีวิตของเดิมของพวกเขาเพื่อให้การกระทำการเสื่อมทรามต่อพระเจ้าตอนเราเรียนอันนี้ในคริสตจักรฟิลิปปินส์นะครับมีสมาชิกของเราคนหนึ่งถามผมทำไมอ่ะการกระทำแบบนี้มันเป็นอะไรเปาโลเคยพูดนะครับใน1โครินธ์บทที่8ข้อ10ข้อ4โดยเฉพาะในเรื่องการกินอาหารที่ถวายให้กับรูปเคารพหรือเทพเจ้าเปาโลบอกอะไรครับการกินอาหารที่บูชารูปเคารพนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ารูปเคารพในโลกนี้เป็นสิ่งที่อะไรครับไร้สาระเพราะมีพระเจ้าแท้เพียงองค์เดียวถ้าเอาจริงๆแล้วเทพเจ้าที่คุณมีพระพุทธเจ้าพระแม่กวนอิมหรือเทพเจ้าของหรือรูปปั้นของใครก็ตามเวลาเราถวายอาหารให้กับเขาและเราเอาอาหารนั้นมากินมันเป็นปัญหาไหมเปาโลบอกในข้อ4นะที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรเพราะศาลพระภูมิหน้าบ้านของเพื่อนบ้านคุณหรือหน้าหมู่บ้านของคุณหรือทุกปีนะเพื่อนบ้านของเราตรงข้ามเขาจะมีการอาลัยเหมือนเป็นศาสนาพราหมณ์หรืออะไรสักอย่างและถ้าเขาเอาอาหารนั้นมาแบ่งให้เรากินมันมีปัญหาอะไรไหมเปาโลก็มีประเด็นนี้ในโครินธ์เปาโลบอกที่จริงแล้วรูปเคารพในโลกนี้มันแค่เป็นรูปมันไม่มีอะไรเพราะอะไรครับมีพระเจ้าแท้เพียงองค์เดียวมันแค่เป็นรูปปั้นมันแค่เป็นรูปภาพมันไม่มีอะไรแต่ข้อ7เปาโลบอกครับแต่ไม่ใช่ทุกคนมีความรู้อย่างนี้เพราะมีบางคนเคยนับถือรูปเคารพมาก่อนเมื่อกินอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นของบูชาแก่รูปเคารพจริงๆและมโนธรรมของเขาหรือจิตสำนึกของเขายังอ่อนแออยู่มันก็เลยจะเป็นมลทินสำหรับเขาเปาโลบอกเลยครับไม่ใช่ทุกคนมีความเข้าใจนี้ไม่ได้เติบโตแบบนี้ฉะนั้นเปาโลก็เลยแนะนำอะไรต่อข้อ8
อาหารไม่ได้ทำให้เรานั้นใกล้ชิดพระเจ้าถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ด้อยลงถ้ากินเราก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่จงระวังอย่าให้สิทธิของพวกท่านทำให้พวกที่มีความเชื่ออ่อนแอนั้นสะดุดและที่เกิดขึ้นกับโบสถ์นี้ก็คืออะไรมันมีแนวโน้มที่ว่าคนที่มีจิตสำนึกอ่อนแออยู่มโนธรรมอ่อนแออยู่ที่ว่าอะไรครับเมื่อก่อนเขาเคยนมัสการที่วิหารเคยกินเลี้ยงกับเทพเจ้าพวกนี้จะต้องถูกชักนำกลับไปในชีวิตเก่าของเขาเขาอาจจะสะดุดในแง่ที่ว่าอะไรเขาอาจจะถูกชักนำกลับไปที่ศาสนาเดิมข้อ10เปาโลก็เลยบอกอะไรเพราะว่าถ้าใครเห็นท่านมีความรู้นั่งรับประทานอาหารในโบสถ์ของรูปเคารพมโนธรรมที่อ่อนแอของคนนั้นจะเหิมขึ้นและกินของที่บูชาและแก่รูปเคารพไม่ใช่หรือความรู้ของท่านจะทำให้พี่น้องที่มีความเชื่ออ่อนแอซึ่งพระคริสต์ทรงยอมวายพระชนเพื่อเขาต้องพินาศไปในการชักนำของคุณเขาอาจจะถูกชักนำกลับไปในศาสนาเดิมกิจการบทที่15คริสตจักรยุคแรกก็เลยมีจุดยืนที่นี่ที่มั่นคงที่บอกอะไรครับเปาโลบอกนะกิจการอันนี้เปโตรข้อบทที่15เพราะฉะนั้นตามความเห็นของข้าพเจ้าอย่าให้เราเพิ่มความยุ่งยากแก่คนต่างชาติที่กลับมาหาพระเจ้าแต่ให้เขียนจดหมายถึงพวกเขาว่าอะไรให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่เป็นมลทินเนื่องด้วยรูปเคารพจากการล่วงประเวณีกิจการบทที่15มันเป็นประเด็นนะครับว่าถ้าผมเป็นคนต่างชาติไม่ใช่คนยิวเรายังต้องเข้าสุนัตไหมเวลาเราจะติดตามพระเจ้าคริสตจักรยุคแรกตัดสินใจนะครับว่าเราอย่าเพิ่มความยุ่งยากนี้กับคนต่างชาติแต่เราจะกำชับเขาว่าอะไรการประพฤติเดิมเรื่องความเชื่อเดิมคุณอย่าไปยุ่งเกี่ยวคือเมื่อก่อนถ้าคุณเคยร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในเมืองของคุณในครอบครัวของคุณตอนนี้คุณเป็นคริสเตียนแล้วคุณมีพระเจ้าใหม่แล้วและพระเจ้านี้แท้เรื่องรูปเคารพและการล่วงประเวณีเมืองนี้ที่เปอร์กามัมยังมีความยุ่งเกี่ยวอยู่กับอะไรรูปเคารพและการล่วงประเวณีคิดดูจากคริสตจักรมีคนกำลังชักนำชักชวนให้กลับไปที่เดิมให้กลับไปศาสนาเดิมให้กลับไปในการประพฤติเดิมพระเยซูก็เลยบอกอะไรเรามีสิ่งนี้ที่จะต้องตำหนิเจ้าเพราะมีบางคนยึดถือความเชื่อนี้อยู่ทั้งบทเรียนของเราในข้อ14คืออันนี้นะครับการประนีประนอมในเรื่องความเชื่อที่จะนำไปสู่การประพฤติที่ชั่วล้วนแต่เป็นเรื่องอะไรเรื่องอันตรายถ้าเราจะประนีประนอมถ้าเราจะยอมให้เรื่องความเชื่อที่จะนำไปสู่การประพฤติที่ชั่วมันจะเป็นอันตรายกับเราและคริสตจักรของเราพระเยซูก็เลยไม่ยอมให้คริสตจักรนี้ประนีประนอมคุณต้องทำอะไรสักอย่างกับความเชื่อผิดนี้ที่ข้างในคริสตจักรของคุณมีบางคนที่ชักนำหลายคนกลับไปหารูปเคารพเดิมการล่วงประเวณีเดิมที่คุณก็ยังเฉลิมฉลองในเมืองของคุณพระเยซูก็เลยตำหนิพวกเขาที่ฟิลิปปินส์นะครับตอนที่ผมยังทำงานอยู่ที่นั่นทุกๆสิ้นปีนะธันวาคมวันที่26ถึง29ทุกๆวันที่26ถึง29ธันวาคมเราจะมีการประชุมใหญ่ของอนุชนมันไม่ใช่ค่ายเพราะมันเป็นประชุมใหญ่มีคนเข้าประชุมนี้ประมาณ 1,000 คนอย่างน้อย 1,000ถึง 3,000 คนเขาจะเลือกเมืองหนึ่งและจะมีคริสตจักรเจ้าภาพหนึ่งที่จะเป็นเจ้าภาพของการประชุมใหญ่นั้นและมันจะเป็นการประชุมอนุชนเป็นคอนเฟอเรนซ์นะและมีอยู่ครั้งหนึ่งปี2014เราไปจัดประชุมใหญ่นี้ที่บ้านเกิดของพ่อที่เมืองหนึ่งที่เกาะของเราและกลุ่มอนุชนของคริสตจักรเจ้าภาพได้ช่วยเหลือเราเป็นอย่างมากเพราะเราเป็นเหมือนเป็นสตาฟได้เป็นเจ้าภาพของการประชุมใหญ่นี้ร่วมกับคริสตจักรเจ้าภาพและหลายคนในอาทิตย์นั้นได้ช่วยเราเป็นอย่างดีคิดดูอนุชน 3,000 คนคน7คนจัดประชุมไม่ไหวเราก็เลยขอความช่วยเหลือจากกลุ่มอนุชนของคริสตจักรเจ้าภาพและพวกเขาได้ช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีและหลายคนในกลุ่มอนุชนนั้นได้กลายเป็นเพื่อนของผมใน Facebook
สิ้นปีของปีนั้นเขารับใช้พระเจ้าแต่อาทิตย์หลังจากนั้นเขามีเทศกาลทางศาสนาและเทศกาลนี้เป็นเทศกาลคาทอลิกประจำจังหวัดของเขาที่เขาจะนมัสการรูปเคารพของพระเยซูที่ยังเป็นเด็กอยู่และเขาจะมีการกินเลี้ยงกันอยู่และเขาจะมีการเดินขบวนอยู่และดูเหมือนว่าเทศกาลนี้เป็นเทศกาลใหญ่ประจำจังหวัดรู้ไหมครับกลุ่มอนุชนที่ช่วยเหลือเราที่ดูเหมือนว่ารักพระเจ้ามากๆอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ต่อไปผมเห็นเขาใน Facebook ร่วมเลี้ยงฉลองกับคนในเมืองดูเหมือนว่ามันไม่มีข้อแตกต่างเลยรู้ไหมใจผมเศร้ามากๆเพราะอะไรมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณเคยเป็นคุณเคยอยู่ในศาสนานี้คุณไม่เป็นผู้เชื่อมาก่อนได้กลายเป็นผู้เชื่อและคุณกลับไปร่วมกับชีวิตเก่าของคุณแต่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่เด็กหลายคนนี้เติบโตในครอบครัวคริสเตียนเขาไม่ได้มาจากโลกนั้นแต่เขากลับอยากจะร่วมเลี้ยงฉลองกับงานเลี้ยงพวกนี้และรู้ไหมกับงานเทศกาลเหล่านี้ส่วนมากนะเขาไม่ได้นมัสการเทพเจ้าอย่างเดียวเขาจะมีการกินดื่มโดยเฉพาะเขาจะดื่มเหล้ามากๆและเด็กคริสเตียนพวกนี้ที่อ้างว่าตัวเองเป็นคริสเตียนก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะอะไรครับการประนีประนอมในเรื่องความเชื่อที่จะนำไปสู่การประพฤติที่ชั่วล้วนเป็นเรื่องอันตรายและอันนี้เป็นข้อตำหนิอันใหญ่อันหนึ่งของคริสตจักรที่เปอร์กามัมเพราะอะไรเขาเชื่อในเรื่องนี้และได้ชักนำหลายคนกลับไปในชีวิตเก่าคือการนมัสการเทพเจ้าเทียมเท็จความผิดที่2นะครับข้อ15แย่กว่านั้นก็คือมีคนที่ยึดถือคำสอนของพวกนิโคเลาด้วยพวกนิโคเลาที่นี่เป็นใครหรือนิโคลัสที่นี่เป็นใครในภาษากรีกนะครับคำว่านิโคลัสคำชื่อนี้เป็นชื่อเดียวกันที่เราเอาที่จริงชื่อของซานตาคลอสนะครับมาจากคำนี้เพราะว่าเขาชื่อเซนต์นิโคลัสนะครับคำนี้หมายถึงผู้พิชิตผู้คนและอิริเนียสนะครับซึ่งเป็นผู้นำคริสตจักรในยุคแรกเขียนว่านิโคลัสคนนี้ที่ได้กลายเป็นมัคคนายกในกิจการบทที่6แท้ที่จริงแล้วหลายปีผ่านไปเขาเป็นคริสเตียนเทียมเท็จคือเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนจริงเขาเคยรับใช้พระเจ้าในกิจการบทที่6แต่เขากลับกลายเป็นผู้เชื่อเทียมเท็จที่หลังจากนั้นเขาได้หันหลังจากพระเจ้าแต่เพราะเขามีตำแหน่งชื่อเสียงในคริสตจักรเขาจึงสามารถนำคริสตจักรให้หลงทางด้วยคำสอนผิดของเขาและเหมือนกับบาลาอัมคล้ายๆกันกับบาลาอัมเขาได้ชักนำผู้คนไปสู่ชีวิตของการล่วงประเวณีและการนมัสการพระเจ้าเทียมเท็จฉะนั้นผู้ติดตามของนิโคลัสก็เลยถูกเรียกว่าชาวนิโคลาอนะครับคำสอนของเขาคืออะไรอันนี้คือคำสอนของพวกนิโคลัสนะคำสอนของเขามีอย่างนี้เขาได้ใช้พระคุณของพระเจ้าในทางที่ผิดทำให้กลับกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยกามตัณหาคือพวกเขาแลกอิสรภาพคริสเตียนไปสู่อิสรภาพในการทำบาปนะมันคล้ายๆกันกับคำสอนของบาลาอัมเราจะกลับไปที่ความเชื่อเดิมเราจะกลับไปนมัสการพระเจ้าเทียมเท็ดเดิมเราจะไปล่วงประเวณีร่วมกันกับคนในเมืองของเราแต่ว่าความเชื่อนี้แย่กว่าเพราะอะไรเขาเพิ่มอีกนะครับไหนๆก็มีพระคุณของพระเจ้าคุณมีอิสรภาพในพระเยซูแล้วคุณทำอะไรก็ได้ไหนๆถ้าคุณทำบาปหรือทำผิดกับพระองค์พระเจ้าก็ยังจะอภัยโทษให้กับคุณอยู่ดีมีพระคุณของพระเจ้าไม่เป็นไรคุณทำบาปได้พระองค์จะยกโทษให้กับคุณเปาโลก็เลยต้องเขียนเกี่ยวกับเรื่องอิสรภาพนะครับเพราะที่เมืองโครินเนี่ยเขาชอบอิสรภาพของตัวเองเหมือนกับที่อเมริกานะอันนี้มีคำพูดในเมืองโครินหนึ่งโครินบทที่6ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้อันนี้เป็นคำพูดของคนโครินเลยข้าพเจ้าทำทุกอย่างได้แต่เปาโลตอบต่อนะครับแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้แต่ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้อยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย
ฉะนั้นข้อ13เปาโลบอกนะครับอาหารมีไว้สำหรับท้องและท้องสำหรับอาหารแต่พระเจ้าจะทรงให้ทั้งท้องและอาหารนั้นสูญสิ้นไปร่างกายนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับการล่วงประเวณีแต่มีไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับร่างกายนะเปาโลก็เลยบอกใช่คุณมีอิสรภาพแต่คุณใช้ชีวิตแบบมีอิสรภาพเพื่อให้คุณทำบาปไม่ได้นะและถ้าเหตุการณ์นี้ถ้ากลุ่มนี้ในเอเฟซัสพระเยซูชื่นชมชาวเอเฟซัสเพราะอะไรชาวเอเฟซัสเกลียดชังกลุ่มคนพวกนี้ชาวนิโคลาแต่ที่คริสตจักรเปอร์กามัมเขามีปัญหากับคนกลุ่มนี้คือเขายอมให้คนกลุ่มนี้ชักนำพวกเขากลุ่มของคนที่มีความเชื่อของบาลาอัมเรากลับไปความเชื่อเดิมเรากลับไปมั่วสุมกับการล่วงประเวณีกับการกินเลี้ยงกับเทพเจ้าได้แต่ชาวนี้คนเราเพิ่มพูนบอกว่าอะไรได้คุณทำไปเลยไหนๆก็มีพระคุณของพระเจ้าอยู่เคลเมนต์ของอเล็กซานเดรียที่อียิปต์ก็เลยบอกนะครับพวกเขาได้ปล่อยตัวเองให้ใช้ชีวิตเอาแต่ใจตัวเองคนพวกนี้ชอบความสำราญทางร่างกายแต่เขาก็จะใช้พระคุณของพระเจ้าเป็นข้ออ้างเป็นข้อแก้ตัวไม่เป็นไรมีการอภัยโทษกับพระเจ้าอยู่ดีแต่ข้อดีที่นี่นะครับเพราะคำหลักที่นี่พระเยซูใช้คำว่ามีคนบางคนภาษาอังกฤษใช้คำว่า some ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ประนีประนอมกับความเชื่อนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ได้หลงผิดทำตามคำเชื่อนี้เพราะมี2คำนี้นะครับนิโคลาหรือนิโคลัสในภาษากรีกหมายถึงผู้พิชิตคนและมีหลายคนในเมืองนี้ในคริสตจักรนี้ที่ได้รับการผู้พิชิตโดยคำสอนของชาวนิโคลาและบาลาอัมในภาษาฮีบรูหมายความว่าผู้ทำลายผู้คนเพราะหลายคนในคริสตจักรนี้จะถูกทำลายเพราะความเชื่อผิดเหล่านี้ฉะนั้นการประนีประนอมในเรื่องความเชื่อถ้าคุณประนีประนอมในความเชื่อในทางที่ผิดนะครับในความเชื่อที่จะนำคุณไปสู่การประพฤติที่ชั่วล้วนจะเป็นเรื่องอันตรายและอัลเบิร์ตบาร์นส์นะครับก็ได้บอกการประนีประนอมกับผู้คนที่ยึดถือคำสอนและการประพฤติที่ชั่วและอันตรายมักจะตัดกำลังของรากฐานศีลธรรมไปเลยถ้าเราจะประนีประนอมกับคนที่ยึดถือคำสอนและการประพฤติที่ชั่วและอันตรายมันมักจะตัดกำลังของรากฐานของศีลธรรมของเรามีสบอคนหนึ่งนะครับที่เรียกคำสอนนี้ว่าอะไรมันเป็นความเชื่อคริสเตียนที่ปราศจากการเป็นสาวกของพระเยซูมันเป็นพระคุณที่ราคาถูกที่คุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นสาวกเป็นผู้ติดตามของพระเยซูที่ซื่อสัตย์ไม่มีการชำระล้างชีวิตในความบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคุณใช้ชีวิตยังไงก็ได้ไหนๆพระเยซูก็จะอภัยโทษให้กับคุณปีที่แล้วนะครับเรามีสมาชิกใหม่ในคริสตจักรของเราที่เขานั้นเริ่มเรียนพระคัมภีร์กับเราและพอเขาเริ่มเรียนพระคัมภีร์กับเราเขาเริ่มสับสนเรื่องพระคุณของพระเจ้าและธรรมบัญญัติโดยเฉพาะปีที่แล้วที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับสดุดีและในสดุดีนั้นมีหลายสดุดีนะที่เฉลิมฉลองธรรมบัญญัติของพระเจ้าและมีหลายสดุดีที่เฉลิมฉลองพระคุณของพระเจ้าเขาก็เลยเริ่มสับสนเฮ้ยทำไมความเชื่อของเราในธรรมบัญญัติและพระคุณของพระเจ้าแตกต่างกับคริสตจักรของเขาเราก็เลยสำนึกว่าเขาเติบโตในคริสตจักรที่มีอิทธิพลจากนักเทศคนหนึ่งนะครับนักเทศคนนี้ชื่อว่าโจเซฟ พรินซ์และนักเทศคนนี้เชื่อในเรื่องพระคุณแต่พระคุณเนี้ยภาษาอังกฤษเรียกว่าไฮเปอร์หรือมากเกินไปมันเป็นขั้วหรือสุดโด่งของอีกอันหนึ่งที่ว่าอะไรเขาก็เชื่อพระคุณแต่พระคุณเนี้ยมากเกินไปเขาเชื่อเรื่องอะไรคนนี้นะครับเขาไม่ได้มีมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมบัญญัติเพราะเขาคิดถึงธรรมบัญญัติในแง่ของอะไรความสามารถของมนุษย์ที่จะล้มเหลวซึ่งตรงกันข้ามกับพระคุณของพระเยซูในพระคัมภีร์หรือพันธสัญญาใหม่ซึ่งเปาโลเองก็บอกนะ
ธรรมบัญญัติของพระเจ้าบริสุทธิ์มันไม่ได้มีข้อผิดพลาดแต่เราเนี่ยแหละมีข้อผิดพลาดแต่เขาไม่ชอบคนนี้นะเขาไม่ชอบธรรมบัญญัติพันธสัญญาเดิมเพราะเขาบอกว่ามันแค่เป็นความล้มเหลวของมนุษย์ที่จะช่วยตัวเองให้รอดมันก็จริงมนุษย์จะมีความล้มเหลวที่จะถึงมาตรฐานของพระเจ้าแต่มันไม่ได้หมายความว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้ามีข้อบกพร่องนะข้อดีของเขาอย่างหนึ่งคือผู้ชายคนนี้เชื่อว่าเราจะรอดล้วนแต่เพราะพระคุณของพระเยซูไม่ใช่ด้วยการกระทำหรือการทำตามการกระทำของธรรมบัญญัติอันนี้ก็ถูกต้องอยู่ส่วนหนึ่งนะแต่ข้อผิดพลาดของเขาคือเขาเชื่อพระคุณจนเกินไปในเรื่องอะไรเขาเชื่อพระคุณท่วมท้นจนอะไรเขาใส่พระคุณของพระเจ้ากับเกือบทุกสิ่งในเรื่องความรอดพระคุณถูกไหมอันนี้ถูกในเรื่องการรักษาร่างกายก็เรื่องพระคุณเขาบอกถ้าคุณมีโรคภัยพระคุณของพระเจ้าจะรักษาโรคของคุณแต่เปาโลป่วยแต่ทำไมพระคุณของพระเจ้าไม่ได้รักษาเขาเขาก็เลยเชื่อพระคุณมากจนเกินไปถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความรู้สึกของคุณเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณเชื่อในพระคุณของพระเจ้าไว้วางใจในพระคุณของพระเจ้าคุณไม่ต้องทำอะไรเขาเนี่ยไม่เชื่อการอภัยโทษเขาไม่เชื่อเรื่องการสารภาพบาปเพราะไหนๆก็มีพระคุณแปลว่าคนนี้เชื่อในว่าพระคุณของพระเจ้าเป็นทางแก้ไขของทุกอย่างได้คุณไม่จำเป็นจะต้องใช้ชีวิตในความบริสุทธิ์คุณไม่จำเป็นจะต้องอุทิศตนกับพระเจ้าคุณแค่ไว้วางใจพักพิงในพระองค์ในพระคุณของพระองค์เพราะไหนๆพระคุณของพระเจ้ามันอาจจะไม่ร้ายแรงเท่ากับที่เกิดขึ้นในเปอร์กามัมแต่มันก็เป็นความเชื่อพระคุณที่ไม่ถูกต้องอยู่ดีตอนผมเทศนาจากบทเรียนนี้หลายคนในโบสถ์ฟิลิปปินส์ของเราสำนึกนะครับว่าเขาเคยฟังนักเทศคนนี้เทศนาถ้าเราไม่ระวังนะการประนีประนอมในเรื่องความเชื่อถ้าความเชื่อนั้นจะนำไปสู่การประพฤติที่ชั่วถ้าคุณฟังนักเทศนี้ไปเรื่อยๆคุณไม่ต้องสารภาพบาปไม่เป็นไรคุณทำผิดอะไรไว้ไม่เป็นไรมีพระคุณถ้าคุณมีปัญหาไม่เป็นไรมีพระคุณจนคุณไม่ต้องแก้ไขตัวเองที่นี่พระเยซูปล่อยให้เขาพักพิงในพระองค์ไหมฉะนั้นคำแนะนำของพระองค์มี2 อย่างที่นี่นะข้อ16พระองค์บอกว่าอะไรเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่คุณต้องทำอะไรสักอย่างคุณต้องเลิกละกับการประนีประนอมนี้คุณต้องสั่งสอนคุณต้องตำหนิคุณต้องแก้ไขคุณต้องต่อต้านคุณต้องทำให้ถูกต้องว่าถ้ามีบางคนในโบสถ์ของคุณเชื่อในเรื่องพวกนี้คุณต้องตำหนิพวกเขาคุณต้องต่อต้านพวกเขาคุณต้องเอาคนพวกนี้ไปทำวินัยทำให้มันถูกต้องมิฉะนั้นพระเยซูจะทำอะไรมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าโดยเร็วอันนี้ไม่ใช่พูดถึงว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมานะแต่พระองค์จะมาด้วยการทำงานของพระองค์และพระองค์จะต่อสู้กับใครจะต่อสู้กับพวกเขาด้วยดาบในปากของเราแปลกนะในประโยคเดียวกันพระเยซูใช้คำพูด2 อันมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าคือเราจะมาหาคุณแต่พอมาหาคริสตจักรนี้แล้วพระเยซูจะต่อสู้กับใครกับพวกเขาพวกเขาที่นี่คือใครชาวนิโคเลาและพวกที่เชื่อคำสอนของบาลาอัมเพราะคนพวกนี้เป็นจุดที่จะทำให้คริสตจักรนี้ล้มลงเสื่อมลงพระองค์ด้วยดาบในปากของพระองค์พระองค์ก็เลยจะต่อต้านทำวินัยกับคริสตจักรนี้โดยเร็วบทเรียนของเราในข้อ16นะครับพระเยซูคริสต์จะพิพากษาโดยพระองค์เองอย่างรวดเร็วคริสตจักรที่จะไม่ยอมจับกลับใจใหม่และประนีประนอมเรื่องบาปนะพระเยซูก็เลยให้คำกำชับกับพวกเขาว่าพระองค์จะแทรกแซงโดยตรงอันนี้ก็เลยเคยเกิดขึ้นนะครับในคริสตจักรที่โครินธ์บทที่11เพราะเหตุนี้พวกท่านทั้งหลายจึงอ่อนแอและเจ็บป่วยและบางคนก็ตายแต่เราถ้าเราวินิจฉัยตัวเองเราคงไม่ต้องถูกพิพากษาเพราะเคยเกิดขึ้นนะในคริสตจักรถ้าคุณล้อเลียนพระองค์ถ้าคุณ
ไม่จริงจังกับพระองค์บางคนจะต้องล้มป่วยบางคนพระองค์จะทำวินัยโดยเอาชีวิตออกไปเลยเพราะอะไรครับข้อ32เมื่อพระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อไม่ให้เราถูกพิพากษาด้วยกันกับโลกพระเยซูก็เลยจบด้วยคำกำชับในข้อ11บอกว่าอะไรครับใครมีหูก็ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายและคำสัญญาของพระองค์คืออะไรกับคนที่เอาชนะพระองค์มีคำสัญญา2อย่างคำสัญญาแรกพระองค์จะให้อะไรเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่นะกับคนที่เชื่อฟังพระองค์คำแนะนำของพระองค์กับคนที่ไม่ประนีประนอมกับคำสอนของบลาอัมหรือชาวนิโคลาพระองค์จะให้รางวัลนี้คือมานาที่ซ่อนอยู่มานาที่ซ่อนอยู่ที่นี่คืออะไรดังที่พระเจ้าหล่อเลี้ยงหรือให้อาหารกับชาวอิสราเอลด้วยมานาพระเจ้าบอกอะไรครับเราจะให้มานาที่เราซ่อนอยู่มานาที่นี่เป็นใครมานาที่นี่เราเชื่อว่าพระเยซูพระเยซูบอกแล้วเราเป็นอาหารดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ภาษาอังกฤษและภาษากรีกพูดอย่างนี้นะครับ I am the bread เราคือขนมปังเหมือนกับที่พระเจ้าได้เลี้ยงคุณอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมพระเยซูคืออาหารแห่งชีวิตที่จะหล่อเลี้ยงเราที่ถูกซ่อนอยู่ที่โลกนี้มองไม่เห็นที่โลกนี้ไม่ยอมเชื่อข้อ11พระเยซูกำลังสัญญาว่าอะไรถ้าคุณเชื่อฟังเราเราจะให้ตัวเองกับคุณเราคือมานาที่ซ่อนอยู่เราคืออาหารดำรงชีวิตที่จะให้กับคุณที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของคุณชั่วนิรันดร์ง่ายๆเราจะให้ชีวิตนิรันดร์ความสัมพันธ์กับมานาที่ซ่อนอยู่คือองค์พระเยซูคริสต์แปลว่าที่นี่นะครับพระเยซูดูเหมือนว่าอยากให้อาหารที่แตกต่างกับอาหารที่คนในเมืองนี้กินอยู่อาหารนี้จะให้เขาอิ่มหนำสำราญไม่ใช่เฉพาะร่างกายของเขาแต่ด้วยจิตวิญญาณของเขาคำสัญญาที่2นะครับข้อ11ที่นี่คืออะไรและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยให้มานาที่ซ่อนอยู่และมีหินขาวด้วยหินขาวที่นี่คืออะไรหินขาวที่นี่นะตามประวัติศาสตร์แล้วถูกใช้โดยตุลาการในการพิจารณาคดีมีความเป็นไปได้2อย่างนะความเป็นไปได้แรกเวลาเขาจะไต่สวนเมื่อก่อนนะตุลาการจะมีก้อนหินอยู่2ก้อนมีหินขาวและหินดำถ้าคุณเนี่ยจะพ้นผิดหรือเขาจะโหวตหรือเขาจะลงคะแนนเสียงถ้าเขาจะให้อภัยโทษกับคุณเขาจะให้หินสีขาวแต่ถ้าคุณมีความผิดเขาจะให้หินสีดำถ้าอันเนี้ยข้อเป็นไปได้อันแรกคือเราจะให้หินขาวที่นี่หมายถึงว่าอะไรเราจะให้การอภัยโทษกับคุณแต่ความเป็นไปได้ที่สองน่าจะไปเป็นไปได้มากกว่าคืออะไรหินขาวที่นี่คือถูกมอบให้กับผู้ชนะในการแข่งขันเพื่อเขาจะเข้าสู่การเลี้ยงฉลองได้เวลานักกีฬานะครับจะชนะที่โอลิมปิกเขาจะไม่ได้มงกุฎอย่างเดียวแต่เขาจะได้หินสีขาวด้วยและหินขาวนั้นจะเป็นตั๋วของเขาเพื่อจะไปร่วมงานเลี้ยงฉลองพระเยซูก็เลยบอกครับเราจะให้อาหารกับคุณคือมานาที่ซ่อนอยู่และเราจะให้ตั๋วกับคุณสู่การเลี้ยงฉลองชั่วนิรันดร์กับเราบนสวรรค์อะไรอยู่ในหินนี้บนหินนั้นข้อ11มีชื่อใหม่ที่จารึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้เลยนอกจากผู้ที่ได้รับเขาว่ากันว่านะครับชื่อใหม่นี้อาจจะเป็นข้อความส่วนตัวจากพระคริสต์กับผู้คนที่เอาชนะหรือเมื่อก่อนนะครับเวลาเขาจะให้หินสีขาวกับนักกีฬาที่ชนะนี้เขาจะเขียนเข้าไปว่าเขาจะได้รางวัลอะไรบางคนเขาจะเขียนไว้ว่าเขาโพดคุณจะได้รับเลี้ยงจากเมืองเขาโพดตลอดชีวิตอันนั้นคือรางวัลของเขาอาหารตลอดชีวิตหรือเสื้อผ้าตลอดชีวิตฉะนั้นเฉพาะคนที่ชนะจะรู้ว่ามีอะไรเขียนบนก้อนหินนั้นง่ายๆพระเยซูกำลังบอกอะไรกับเขาเราจะให้อาหารแห่งชีวิตให้กับคุณและเราจะเอาตัวเนี้ยคือหินขาวเพื่อคุณจะเข้าร่วมเลี้ยงฉลองกับเราชั่วนิรันดร์รู้ไหมพระเยซูกำลังสอนอะไรที่นี่คริสตจักรที่เอาชนะจะได้รับสิทธิร่วมงานเลี้ยงและจะอิ่มหนำสำราญด้วยอาหารแห่งชีวิตและงานเลี้ยง
ชั่วนิรันดร์ผมชอบรางวัลที่พระเยซูให้กับคนในเมืองนี้มากเลยรู้ไหมพระเยซูบอกในคริสตจักรของคุณมีบางคนที่กำลังถูกชักนำเพราะคุณอาจจะคิดว่าเนี่ยเราไม่ได้ร่วมงานเลี้ยงของเพื่อนฝูงเราของญาติเราเมื่อก่อนเวลาเขาจะมีงานเลี้ยงฉลองกับเทพเจ้าคุณก็เป็นหนึ่งในส่วนร่วมนั้นถ้าเขาจะมีถวายหมูถวายไก่ถวายเป็ดและเขาจะกินเหล้ากันหลังจากที่เขานมัสการเทพเจ้ามีงานบวงสรวงหรืองานอะไรก็ตามงานบวชหลังจากนั้นจะมีการกินเลี้ยงแต่พอคุณมาเป็นคริสเตียนแล้วคุณไม่มีส่วนร่วมกับอันนั้นมีคริสเตียนหลายคนก็เลยถูกชักนำด้วยชาวบาลาอัมและชาวนิโคลาแต่พระเยซูบอกเลยครับถ้าคุณยึดมั่นถ้าคุณเชื่อฟังเราถ้าคุณไม่ประนีประนอมถ้าคุณทำถูกต้องถ้าคุณทำวินัยพวกนี้คุณจะได้กินอาหารที่จะหล่อเลี้ยงคุณชั่วนิรันดร์คือเราและคุณจะอิ่มหนำสำราญกับอาหารแห่งชีวิตและงานเลี้ยงชั่วนิรันดร์ด้วยหินขาวนี้คุณจะได้ตั๋วไปสู่สวรรค์สู่ความอร่อยที่ยั่งยืนกว่าสู่ความอิ่มหนำที่ดีกว่าสู่อาหารที่หล่อเลี้ยงคุณจะมีรสชาติอีกรสชาติหนึ่งไม่ใช่งานเลี้ยงของโลกแต่เป็นงานเลี้ยงกับเราชั่วนิรันดร์ที่สวรรค์ฉะนั้นเราจะกลับไปที่คำถามนี้นะครับอะไรคือข้อความของพระเยซูกับคริสตจักรนี้และเราจะเรียนรู้อะไรเราจะประยุกต์ใช้อันเดียวในข้อนี้นะครับในเช้านี้พระเยซูกำลังเรียกคริสตจักรที่จะไม่ประนีประนอมกับความเชื่อและการประพฤติที่ผิดบาปพระเยซูไม่อยากให้เรานั้นประนีประนอมในความเชื่อที่ผิดและการประพฤติที่ผิดเพราะเราสามารถอยู่ในสองขั้วสุดโด่งนี้ได้เราสามารถสุดโด่งในการใช้ชีวิตเป็นทาสของธรรมบัญญัตินะเราสามารถเป็นคริสตจักรที่ว่าอะไรเรายังเป็นศาสนาต้องห้ามอยู่ไม่ต่างกับศาสนาพุทธอะไรก็ห้ามอะไรก็ห้ามคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนั้นพระคุณของพระเจ้าช่วยเราให้รอดแล้วแต่มันก็มีสุดโด่งของการอะไรครับการใช้อิสรภาพคริสเตียนในทางที่ผิดที่เชื่อเหมือนกับคริสตจักรนี้ไหนๆคุณก็รอดแล้วคุณทำอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็มีพระคุณอยู่ใช่เรามีอิสรภาพแล้วเพราะพระคริสต์เรามีอิสระจากธรรมบัญญัติจากการกระทำจากศาสนาการกระทำเรามีอิสรภาพกับจากการลงโทษของพระเจ้าแต่ว่าเราต้องยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในธรรมบัญญัติของพระเยซูเพื่อพิสูจน์ว่าเรารอดอยู่ดีนะและสุดโด่งข้อที่สองที่นี่ก็คือเราไม่ใช้อิสรภาพนี้ในทางที่ผิดแม้แต่ว่ามันมีพระคุณที่จะอภัยโทษให้กับเราฉะนั้นให้เรารับรู้และให้เรากลับใจถ้ามีการประนีประนอมที่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้นะครับในคริสตจักรฟิลิปปินส์อาจารย์เดเนียลเนี่ยเทศนาเกี่ยวกับโลดโดยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้โลดที่ติดตามอับราฮัมไปตอนที่เขาแยกทางกันโลดเนี่ยเลือกที่จะอาศัยอยู่ใกล้โซโดมแต่พระคัมภีร์เผยให้กับเรานะครับตอนแรกเขาอยู่ชานเมืองโซโดมแต่ทีหลังเราพบเขาย้ายเข้าไปในเมืองโซโดมแล้วและเมืองนี้เต็มไปด้วยความชั่วและเมื่อพระเจ้าจะทำลายเมืองนี้แล้วเมื่อทูตสวรรค์สั่งให้โลดออกมาจากโซโดมทันทีเขาไม่ยอมเขาต้องถูกบังคับให้อพยพเขาต้องถูกลากออกมาเพื่ออพยพเพราะอะไรผมเชื่อว่าเขาได้ตั้งรากฐานลึกลงไปบนโลกแห่งความผิดบาปและถึงแม้ว่าผมไม่ได้เชื่อว่าโลดเป็นคริสเตียนเขาก็เป็นตัวอย่างนะครับถึงอะไรว่าโลกนี้จะมีอิทธิพลกับเรามากขนาดไหนและคริสเตียนหลายคนในเมืองนี้ก็ได้เหมือนโลดแล้วถูกชักนำด้วยคำสอนของบาลาอัมถูกชักนำด้วยคำสอนของชาวนิโคลาพระเยซูก็เลยบอกในพระคัมภีร์ใหม่นะถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับอะไรพระเยซูได้ช่วยเราให้รอดเพื่อเราจะเป็นอิทธิพลที่ดีให้กับพระองค์กับผู้อื่นเราเป็นเกลือของโลกแต่ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปพระเยซูจะใช้ประโยชน์กับคุณอะไรใช้ประโยชน์กับคุณไม่ได้
พราะเกลือเนี่ยจะหมดรสเค็มด้วย2ปัจจัยอย่างเดียวถ้าเกลือนั้นโดนน้ำมากเกินไปและโดนดินของโลกผสมกับเกลือนั้นเกินไปก็เลยมีคริสเตียนหลายคนนะโดนโลกเนี้ยอิทธิพลมากเกินไปเขาก็เลยเป็นเกลือกับพระเยซูไม่ได้เพราะอะไรการประนีประนอมที่จริงแล้วการประนีประนอมนะคือการยอมสิ่งที่คุณอยากทำหรือสิ่งที่คุณอยากได้เพื่อคุณจะตกลงกับฝ่ายตรงข้ามคำถามการประนีประนอมเนี่ยดีสำหรับชีวิตสมรสไหมคือถ้าคุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเองหรือคนที่คุณเป็นที่ยึดมั่นกับสิ่งที่คุณอยากทำคุณอยากกินอะไรคุณต้องกินคุณอยากไปไหนคุณต้องไปคุณอยากใส่อะไรคุณต้องใส่และพอดีๆคุณไปแต่งงานคุณไม่ได้เอาทางหรือเขาจะไม่ให้ทางกับคุณการประนีประนอมดีกับชีวิตสมรสเพราะบางทีเราต้องยอมแต่การประนีประนอมมันไม่ดีสำหรับคริสตจักรและการใช้ชีวิตคริสเตียนของเราโดยเฉพาะถ้าการประนีประนอมนั้นเป็นเรื่องความเชื่อผิดและเรื่องการประพฤติที่ผิดเพราะการประนีประนอมสามารถฆ่าคริสตจักรของเราได้เป็นเรื่องอันตรายกับคริสตจักรของเราท่านพระเยซูบอกอะไรถ้าคุณเชื่อเรามีอาหารที่ซ่อนอยู่มานาที่ซ่อนอยู่เพราะอะไรคุณจะรับความอิ่มหนำและความสำราญกับเราชั่วนิรันดร์ฉะนั้นให้เรารับรู้นะครับชีวิตเราที่เป็นคริสเตียนคริสตจักรเราประนีประนอมกับความเชื่อผิดหรือเปล่าเรายอมให้มีบางคนสอนคำสอนผิดชักนำเราไปในทางที่ผิดหรือว่าเราจะยืนหยัดมั่นคงในความจริงของพระเจ้าเอเฟซัสเป็นคริสตจักรที่กำลังสูญเสียความรักสมรณาเป็นคริสตจักรที่อดทนเปอร์กามอมเป็นคริสตจักรที่ประนีประนอมเราเป็นคริสตจักรที่อยากเป็นอะไรเราอยากเป็นเหมือนเอเฟซัสสมรณาหรือเปอร์กามอมไหมเพราะพระเยซูอยากให้คริสตจักรของพระองค์ไม่ประนีประนอมในเรื่องความเชื่อที่ผิดและการประพฤติที่ผิดเราจะอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์และคำสั่งสอนในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงปกปักรักษาคริสตจักรนี้ให้ยืนหยัดในความจริงของพระองค์และการประพฤติที่บริสุทธิ์ที่จะเป็นถวายเกียรติกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะร้องเพลงร่วมกันหนึ่งบทเพลงนะครับรับผ่านของคริสตจักรแท Yeah.
เจ้าของพระองค์สำหรับพรการนมัสการในเช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับคำสั่งสอนจากพระคำของพระองค์และโอกาสที่เรานั้นสามารถถวายการขอพระคุณการนมัสการกับพระคุณอันล้นพ้นของพระเยซูของพระองค์ที่มีไว้กับเราในทุกๆวันขออธิษฐานสำหรับพี่น้องสมาชิกทุกคนที่พระองค์จะปกปักรักษาชีวิตของเราด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์รักษาเราจากโรคภัยไข้เจ็บรักษาเราให้เรานั้นเดินในทางของพระองค์รักษาเราให้เรานั้นได้รับปัจจัยที่เราต้องการกับทุกในการใช้ชีวิตของทุกๆวันและขอให้เราติดสนิทกับพระองค์รักพระองค์ซื่อสัตย์กับพระองค์และชื่นชมยินดีมีสันติสุขในพระองค์ในทุกๆวันเราขออธิษฐานและทูลขอทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะร้องเพลงด้วยการเป็นบทเพลงสุดท้ายนะครับในเพลงพรุ่งนี้ครับ